ำลงมาอีกแล้วโอ้โหมาหน้าฝนมันเขียวจริงๆถึงจะเหนื่อยแต่ขึ้นมามันก็คุ้มอยู่นะดูข้างหน้าวิวสวยมากใครยังไม่เคยปั่นขึ้นมาม่อนแจมดูวิวสิคะ 17% วู้เมื่อกี้18นะโคตรชันเลยคล้ายๆ7พับแต่ที่นี่คือม่อนแจ่มนะพี่การโยได้อีกอายเขาขาขึ้นม่อนแจ่มฝั่งด้านหน้านะคะตรงนี้ชัน 15% ยาวๆเลยค่ะน้องนันถ่ายคลิปให้นะคะก็เนี่ยค่ะสภาพการขึ้นก็คือหัวโยกไปหัวจะหลุดเลยจ้าตรงนี้คือต้องปั่นควงขาไปเรื่อยๆเลยค่ะความชันก็ 12-15% นะคะเหนื่อยเหนื่อยมากไม่ได้มาเป็นปีอ่ะแต่ยังสวยเหมือนเดิมอากาศวันนี้27ค่ะในที่สุดเราก็ปั่นมาถึงแล้วค่ะด้านบนจุดชมวิวของม่อนแจ่มนะคะตรงนี้จะประมาณ45กิโลเมตรค่ะไต่มาทั้งหมด1,000 กว่าละมาถึงทุกคนก็มาจอดตรงนี้นะคะพักนิดนึงก่อนที่จะปั่นลงค่ะวิวตรงนี้สวยมากๆถึงแล้วโอ้ ABA พี่มินนะแต่ว่าเอาครีมกันแดดมาด้วยขอบคุณครับถึงแล้วกำลังจะลงทาครีมกันแดดก่อนครีมกันแดด Sunny Day นะคะ SPF 50 บวก PA 4 บวกกันน้ำกันเหงื่อ 100% ค่ะเหงื่อไหลเข้าตาเวลาปั่นไม่แสบตาแน่นอน 100% สามารถทาได้ทั้งผิวหน้าผิวกายเติมระหว่างทางไม่วอกนะคะไม่เหนียวเนินหนาค่ะผู้ชายใช้ได้นะคะเอาน้ำลาดฝนตกเหงื่อออกยังไงก็ไม่หลุดค่ะไม่ต้องกลัวเลยมิ้นใช้มาตลอดนะคะทั้งผิวหน้าแขนขาทาได้หมดเลยค่ะไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์และไม่มีสารพาราเบนนะคะผ่านมาตรฐานอย.ราคาหลอดละ270 บาทเท่านั้นค่ะราคาย่อมเยาแต่คุณภาพเนี่ยมินรับประกันเลยว่าใช้แล้วเนี่ยต้องกลับมาซื้ออีกแน่นอนถึงเวลาปั่นลงค่ะมินก็ปั่นลงกับลาฟก่อน2คนนะคะขาลงวันนี้เราจะลงทางฝั่งแม่ขี่ค่ะซึ่งทางนี้ปกติเราจะใช้เป็นทางขึ้นกันนะคะวันนี้เราเลือกที่จะลงฝั่งนี้เพราะว่าตอนแรกเราขึ้นจากฝั่งด้านหน้ามาแล้วค่ะฝั่งนี้ทางลงก็จะคดเคี้ยวหน่อยนะคะต้องระมัดระวังแล้วก็เบรกให้ดีเลยแต่ว่าวิวตอนแรกที่ขาลงเนี่ยจะสวยเดี๋ยวจะพาไปดูวิวกันค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่พักเยอะมากๆดูจากเต็นท์ด้านบนนะคะช่วงที่เป็นฤดูหนาวเนี่ยคนมาเยอะมากๆเลยค่ะเนี่ยดูวิวของม่อนแจ่มนะคะก็จะเป็นวิวประมาณนี้เลยระยะทางจากบ้านมิ้นที่มิ้นปั่นไปกลับทั้งหมดในวันนี้นะคะก็คือ90 กิโลเมตรไต่ทั้งหมดนะคะ elevation gain เท่ากับ 1,225 เมตรค่ะอันนี้คือม่อนแจ่มค่ะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ยอดฮิตในเชียงใหม่ด้วยค่ะยังไงสักครั้งลองมาปั่นขึ้นม่อนแจ่มดูนะคะแต่ตอนลงเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าเส้นทางเนี่ยลงเขาจริงจังมากๆมาทำไมครับเนี่ยเหนื่อยมาก
กินปุยมุ้ยไม่แบ่งคนอื่นเลย